รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะนานาและเชฟประจวบนิรังสรรค์จะมีเมนูไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงมาฝากค่ะเมนูนี้เนี่ยเชฟบอกเลยว่าผู้ใหญ่กินก็อร่อยเด็กกินก็ชอบแน่ๆเพราะว่าเป็นไข่นึ่งนะคะมีเต้าหู้ไข่ที่สำคัญเนี่ยมีตัวกุ้งกับหมูสับแล้วก็ราดซอสสูตรพิเศษด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกันนะคะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดรวมโชคจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่รวมอาหารคาวหวานเสื้อผ้าของกินของใช้ครบคันมากมายเลยนะครับและวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาตามหาร้านขนมหวานเจ้าเก่าดั้งเดิมแล้วเขาก็บอกกันว่าขนมหวานร้านนี้อร่อยมากมากครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับร้านนี้แหละครับขนมหวานเยอะเลยนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาชิมบัวรอยของร้านขนมหวานคุณยายสักหน่อยเราเข้าไปคุยกับเขานะครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรทำไมถึงได้ขายดีนะครับค่ะเชิญนั่งค่ะน้องเมนูนี้ใช่ไหมคะที่ว่าขายดีอ่ะใช่ค่ะเหรอคะทำไมขายดีล่ะคะแป้งบัวลอยของเราทำเองค่ะวัตถุดิบเกรดดีไม่ค้างคืนและที่สำคัญเราใช้กะทิอัมพวาค่ะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันและได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะอาจารย์งั้นอาจารย์ขออนุญาตชิมนะคะค่ะโอ้สีขาวนะแล้วก็กลิ่นหอมเชียวเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้ก็นอกจากจะทำให้ขนมแล้วก็อาหารอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องกำลังซื้อขนมเหรอใช่ค่ะถามหน่อยทำไมถึงชอบมาซื้อขนมร้านนี้อ่ะเพราะว่าขนมหวานเขาอร่อยทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะน้ำกะทิเขาเข้มข้นหอมมันด้วยค่ะล่ะคุณผู้ชมได้ยินแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่และอยากรับประทานบัวลอยอร่อยอร่อยแล้วก็คุณผู้ชมมาชิมได้นะครับที่ตลาดรวมโชคนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านขนมหวานคุณยายนะครับที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับรับเลยค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับเมนู
ของเชฟประจวบวันนี้นะคะจะเป็นเมนูไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงมาเชฟขาไข่นึ่งเต้าหู้กุนเชียงนี่เริ่มจากอะไรก็มีกุนเชียงสับนะกุ้งสับแล้วก็มี3เกลือ3เกลือคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยต้องแล้วเราก็มาขยำรวมกันหรืออาจจะคนให้เข้ากันค่ะ3เกลือกุนเชียงแล้วก็กุ้งสับแต่ว่าถ้าใส่แค่3อย่างนั้นน่ะเวลาปั้นไม่เข้ากันเขาจะไม่ค่อยเกาะกันใช่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะเกล็ดใหญ่ไขมันต่ำนอกเหนือจากจะทำให้เมนูทอดกรอบอร่อยน่ารับประทานขึ้นแล้วหลายๆครั้งเวลาเอามาทำไส้ต่างๆเกล็ดขนมปังเนี่ยคืออีกหนึ่งส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบลับเลยล่ะเมื่อสักครู่เชฟหยิบกุนเชียงใช้กุนเชียงของเราเนี่ยคุณผู้ชมเป็นห่อแบบนี้ค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่มีผงชูรสที่สำคัญเนี่ยนะคะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากเวลาคุณซื้อไปก่อนที่คุณจะรับประทานเนี่ยนะคะซื้อกุนเชียงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาจะใช้เอาไปต้มค่ะแล้วค่อยนำไปทอดหรือค่อยนำไปรับประทานเนื้อกุนเชียงจะกลับมานุ่มมากๆแล้วก็ฉ่ำสุดๆเลยล่ะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชามสำหรับนึ่งในชามนี้เชฟเรียงเต้าหู้ไข่นะคะกับแครอทเอาไว้แล้วแบบนี้หลังจากนั้นเราจะใส่ตัวกุ้งกับกุนเชียงบดของเราวางลงไปตรงกลางเหมือนแบบอาหารจีนน่ะก็เด็กๆก็ทานได้เด็กๆทานได้ใช่ๆเป็นเมนูที่เด็กทานง่ายด้วยครับหลังจากนั้นนะคะได้กุ้งกับกุนเชียงเนี่ยวางเข้าไปตรงกลางแล้วเราก็ต้องมีไข่ใช่ไหมเชฟเอาไข่มานึ่งได้ค่ะก็เตรียมไข่นะฮะแล้วก็มีเกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยและเคล็ดลับของเชฟค่ะนานาไปลื้อก้นครัวมาเชฟบอกว่าปกติอาหารฝรั่งใช้นมหรือครีมแต่วันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดใส่ลงไปในไข่นึ่งของเราเนี่ยจะทำให้ไข่ของเรานุ่มแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นด้วยเราจะราดไข่ของเราเนี่ยนะคะที่ผสมกะทิอัมพวาลงไปแบบนี้โอ้โหเป็นไข่ตุ๋นทรงเครื่องอ่ะพูดง่ายๆแต่เป็นทรงเครื่องแบบพรีเมียมเหลาไม่ใช่แค่นี้นะเชฟมีซอสราดด้วยคุณเดี๋ยวเรานึ่งไข่สักครู่เดียวค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่รังถึงแล้วก็นึ่งใช่ไหมคะเชฟโอเคน้ำเดือดแล้วเราก็เอาไข่ใส่ในรังถึงแล้วก็นึ่งระหว่างรอไข่ของเราสุกเนี่ยนะคะเชฟจะมีสูตรซอสที่เป็นน้ำราดไข่นึ่งสูตรอร่อยมาฝากค่ะน้ำราดสูตรเด็ดของเราในนี้มีกุ้งอยู่แล้วจะหอมอร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีมันกุ้งเนอะเชฟเนาะใช่เป็นน้ำมันกุ้งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยใช้เป็นนี่เลยคุณมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญค่ะขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์ด้วยพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพโอ้คนมากเชฟแล้วก็เพิ่มรสชาตินะเป็นซอสหอยค่ะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเชฟใส่จิ๊กโฉลงไปเพิ่มด้วยหน่อยนึงค่ะตัดรสทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นนะคะเพิ่มความหอมๆน้ำมันงาโอ้โหเชฟเข้มข้นมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะเราก็ได้ซอสพิเศษครับระหว่างที่เรารอเราเปิดดูก่อนจะยกลงจากเตาเราก็เอาน้ำซอสเนี่ยราดลงไปข้างในมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยหน้าตึงหรือยังนะโหโอเคครับสุกละปิดไฟราดซอสแล้วก็นึ่งต่ออีกหน่อยนึงใช่ไหมคะครับโอ้โหอร่อยมากแน่ๆคือได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าเชฟโหน่าทานจังอ่ะให้ละอุ่นสัก1นาทีหลังจากใส่ซอสสูตรพิเศษของเชฟที่มีมันกุ้งสวยเน้นๆเลยเนี่ยนะลงไปอุ่นต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีนะคะจนกระทั่งซอสของเราร้อนจัดๆแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะกับโอเคได้เวลาละโอ้โหอึ๊บโอ้โห
ินมากๆอ่ะเชฟกลิ่นตรงนี้หอมมากๆอ่ะมันเป็นเมนูที่ทำง่ายน่ากินมากๆเลยเชฟครับแล้วก็ตกแต่งน่ากินมากเลยเชฟน่ากินจริงๆโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงของเชฟลองเอาสูตรของเชฟไปทำกันดูนะคะช่วงหน้านะคะพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศเวิร์กช็อปและเมนูที่เรียนกันในวันนี้บอกเลยว่าเหมาะกับสายเฮลตี้มากๆเพราะอัดแน่นไปด้วยผลไม้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำขายจะต้องปังแน่นอนค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะตักวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนส่วนผสมให้เข้ากันน้ำนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วตักใส่กระปุกจากนั้นนำเข้าแช่เย็นเท่านี้ก็จะได้เมนูแสนอร่อยไปทำขายแล้วค่ะใครอยากได้สูตรผลไม้แบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงอาจารย์สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆทำให้ได้เคล็ดลับในการทำวุ้นเยอะเลยครับต้องขอขอบคุณวุ้นนางเงือกนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สร้างอาชีพช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเครื่องจิ้มน้ำปลาหวานเป็นที่นิยมอย่างมากแต่วันนี้ทางมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพปรับสูตรใหม่ที่เพิ่มความอร่อยและความนัวเป็นเมนูน้ำปลาหวานปลาร้าหอมที่อร่อยลงตัวเพื่อเป็นเมนูใหม่ให้กับร้านของคุณทางเราจึงจัดเวิร์กช็อปเมนูน้ำปลาหวานปลาร้าหอมเพื่อสอนผู้ประกอบการแบบละเอียดทุกขั้นตอนหลังจากประกาศรับสมัครก็มีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะและบรรยากาศการเรียนวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเราไปชมกันเลยเจ้ามิตรผลปี๊บเนี่ยคุณตักออกมาคุณไม่จำเป็นต้องโดนความร้อนเลยด้วยจริงๆคุณขยำขยำแถมคุณเอ้ยหมักเนื้อสัตว์ขยำขยำขยำละลายแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนน้ำปลาหวานปลาร้าหอมกันนะคะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงในภาชนะ1กิโลกรัมน้ำปลาร้าตามด้วยน้ำปลาคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มข้นใส่พริกขี้หนูป่นข้าวคั่วพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูแห้งซอยกุ้งแห้งป่นและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักน้ำปลาหวานปลาร้าหอมใส่ภาชนะเสิร์ฟจากสูตรนี้จะใส่กระปุกละ200กรัมจะทำได้ประมาณ6กระปุกต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 11.53 บาทสตางค์เท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะทางมิตรผลและวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติมีประกาศนียบัตรมอบให้นักเรียนทุกคนด้วยนะคะหลังจากรับชมภาพบรรยากาศการเรียนและได้สูตรดีๆไปแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมกิจการของนักเรียนที่มาเรียนกับเรากันค่ะว่าหลังจากเข้าเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพนำสูตรที่ได้ทำไปขายผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างชื่อแดงค่ะเป็นเจ้าของอยู่ร้านบ้านย่าสลัดบาร์นะคะตลาดครบวงจรคลอง2รังสิตปทุมธานีค่ะเดิมทีก็ขายสลัดแต่ทีนี้เมื่อทำไปแล้วเราอยากให้สินค้าในร้านเรามีเพิ่มขึ้นเราก็เลือกที่จะการศึกษาดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะก็เลยไปเรียนตามหลักสูตรมานะคะแล้วก็นำมาพัฒนาร้านเพื่อให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยอร่อยค่ะพอเราไปเรียนมาแล้วชอบรสชาติชอบรูปร่างหน้าตาทางอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาแนะนำมามีเมนูน้ำยำน้ำปลาหวานปลาร้าหอมกะปิโกและน้ำปลาหวานธรรมดาเนี่ยค่ะสิ่งที่ชอบก็คือเมนูน้ำปลาหวานปลาร้าหอมค่ะเคล็ดลับที่ทำให้เมนูนี้อร่อยเขาแนะนำให้ใช้น้ำตาลมิตรผลปี๊บนะคะ wow. ซึ่งน้ำตาลชนิดนี้จะทำให้สีสวยแล้วสีคงที่ทำกี่ครั้งก็คงที่ค่ะ
ขอบคุณมิตรผลที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้สามารถสร้างอาชีพได้จริงๆค่ะขอบคุณนะคะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่กำลังสนใจเทรนอาหารสุขภาพรีบสมัครด่วนกับคอร์สมิตรอวตารเนื้อสัตว์จำแรงมังสวิรัติกะหล่ำ2เกลือผัดหมูกรอบหมูกรอบคั่วพริกเกลือวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงราดหน้าเนื้อสับมังสวิรัติรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะอาชีพวันนี้นะครับเท็ดดี้มีของอร่อยมาฝากครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าเป็นสายหวานนะครับห้ามพลาดจริงๆครับเพราะว่าขนมที่ผมเอามาฝากวันนี้เนี่ยหวานแบบพรีเมียมหวานแบบอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับขนมตัวแรกของเราในวันนี้นะครับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับบอกได้เลยว่าถ้าใครเป็น FC อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเมนูนี้ขนมตัวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่ขออนุญาตโชว์แพ็คเกจจิ้งจริงๆเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสั่งปุ๊บเนี่ยนี่ผมจะไปส่งแบบนี้เลยครับนี่ฟิลสุญญากาศอย่างดีนะครับแล้วโอ้โหแพ็คเกจจิ้งหรูหรามากอ่ะพอได้รับแล้วนะคุณผู้ชมนี่เราเอากรรไกรตัดแบบนี้พอตัดออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ผมเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะคุณผู้ชมได้รับแล้วนะฮะสมมติถ้ามีโอกาสสั่งเค้กกันแล้วได้รับปุ๊บนำเข้าแช่เย็นได้เลยนะครับเวลาทานเวลาหั่นเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเค้กจะได้ทรงตัวมากขึ้นนะครับเอาละครับนี่นะฮะเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับได้รับปุ๊บนี่เอาออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับลำไยเต็มพิมพ์เลยนะฮะแทบจะว่ามองไม่เห็นเนื้อเค้กด้านล่างเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสีขาวๆจริงๆแล้วคือคาราเมลนะครับตัวเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมพอได้รับแบบนี้นะครับเปิดฝาออกนะครับถ้าอยากจะทานเลยนะนี่แข็งๆแบบนี้ได้รับแล้วปุ๊บนำเข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับของเราเนี่ยนำเข้าได้ทั้งพิมพ์นะอันนี้เป็นพิมพ์ฟอยล์แบบพิเศษสามารถอุ่นไมโครเวฟได้นะครับนำเข้าไมโครเวฟของผมความร้อนสูงสุดประมาณ800วัตต์นะอุ่นประมาณ 15-30 วินาทีนะครับเอาแค่ตัวคาราเมลของเราเริ่มละลายเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมหูบอกได้เลยว่าความอร่อยเนี่ยรออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเค้กของเราจะนุ่มมากๆหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็มีเนื้อสัมผัสของตัวลำไยด้วยและตัวคาราเมลด้านบนก็จะโอ้โหเข้มข้นกำลังดีมันจะแบบเยิ้มๆเลยนะฮะแล้วข้างบนนี่ลำไยสีทองเม็ดโตๆเลยเวลาทานนะเค้กนุ่มๆลำไยแบบคำโตๆฟินมากๆนะครับเค้กแบบนี้นะฮะสามารถเก็บแช่เย็นได้ด้วยนะครับถ้าแช่เย็นช่องธรรมดาเก็บได้นานประมาณ2สัปดาห์แช่แข็งได้นาน1เดือนนะครับซื้อไปแล้วถ้ายังไม่กินวันนี้เก็บได้นะครับนอกเหนือจากเค้กลำไยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นเค้กพิมพ์ฟอยล์แบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีซีรีส์ใหม่นะครับก็คือบัตเตอร์เค้กพูเร่ผลไม้นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหบัตเตอร์เค้กแล้วพูเร่คืออะไรพูเร่นะฮะก็คือผลไม้เข้มข้นนะฮะที่เป็นไส้ข้างในอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะใช้ผลไม้แท้ 100% เลยนะครับที่สำคัญน้ำตาลลดลง 50% นะฮะหรือครึ่งนึงเลยดังนั้นถ้าใครถามว่าหวานมากไหมหวานมากไหมบอกได้เลยนะครับว่าไม่หวานมากแล้วก็รสชาติกำลังดีใช้รสชาติที่แท้จริงจากผลไม้ 100% นะครับมีรสอะไรบ้างนะฮะบัตเตอร์เค้กพูเร่ผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะผมชอบมากๆเลยตัวแรกนะครับนี่บัตเตอร์เค้กพูเร่สตรอเบอรี่ครับถ้าใครชื่นชอบสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเขามีทั้งความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะอันเนี้ยบัตเตอร์เค้กนุ่มๆนะครับคุณผู้ชมดูนะข้างในตัวเค้กเนี่ยพอเราตัดหน้าตัดออกมานะเราจะเห็นเลยว่าเขามีเหมือนเป็นไส้อันเนี้ยคือพูเร่สตรอเบอรี่ครับรสชาติของเขาจะเข้มข้นมากๆเลยมีความหวานความเปรี้ยวแล้วก็ที่สำคัญหอมสตรอเบอรี่เพราะเราใช้สตรอเบอรี่แท้ 100% นะครับตัวที่2นะครับอันนี้ผมก็ชอบไม่แพ้กันนะฮะหลายๆคนเนี่ยได้ชิมปุ๊บเนี่ยยกตัวนี้เป็นอันดับ1เลยก็คือบัตเตอร์พิวเรสสับปะรดนะครับสับปะรดเนี่ยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะที่สำคัญเวลาเอามาทำเป็นพิวเรสนะฮะผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะอร่อยมากๆเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของเนื้อไฟเบอร์ด้วยให้เราได้เคี้ยวได้อร่อยนะครับเค้กนุ่มๆกับพิวเรสสับปะรดเนี่ยเรียกได้ว่าลงตัวมากๆครับและรสสุดท้ายนะครับอันนี้โอ้โหไฮโซมากๆเลยผมยังงงว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาทำเมนูนี้ได้ยังไงนะฮะยกบลูเบอรี่มาทั้งสวนเลยนั่นก็คือบัตเตอร์พิวเรสรสบลูเบอรี่นะครับสีม่วงแบบนี้นะครับกลิ่นบลูเบอรี่หอมชัดเจนครับหวานกำลังดีนะครับที่สำคัญเนี่ยเวลาทานอุ่นเวฟนิดนึงนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า
อร่อยมากๆครับสำหรับบัตเตอร์พิวเร่นะครับทั้ง3รสเลยนะครับสามารถเก็บแช่เย็นได้นะเก็บได้นาน2สัปดาห์นะครับหรือว่าแช่แข็งเนี่ยเก็บแช่แข็งได้นาน1เดือนเหมือนกันนะครับเวลาทานนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานปุ๊บเนี่ยนำฝากระดาษออกนะครับจากนั้นเนี่ยข้างในจะมีพลาสติกดึงออกก่อนแล้วก็นำเข้าอุ่นไมโครเวฟได้เลยนะครับความร้อนสูงสุดของผมประมาณ800วัตต์นะอุ่นประมาณ 15-30 วินาทีเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมเค้กของเรานะเหมือนเอาออกจากเตาอบใหม่ๆเลยครับกลิ่นจะหอมมากๆที่สำคัญนะนุ่มสุดๆเลยคุณผู้ชมดูนะผมลองกดดูนี่เหมือนติดสปริงฮะเค้กดีมากๆนะฮะกดทุบขึ้นปั๊บแบบนี้เค้กนุ่มๆหอมนมเนยกับผลไม้เข้มข้นแบบนี้เป็นใครก็อดใจไม่อยู่นะครับบัตเตอร์พิวเร่นะครับ1ชิ้นแบบนี้1พิมพ์ฟอยล์แบบนี้นะครับน้ำหนักประมาณ350กรัมนะครับเกือบ1ปอนด์เลยนะฮะอันนี้นะครับราคาเพียง350บาทนะคุณผู้ชมชอบรสไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่สับปะรดหรือว่าบลูเบอรี่นะครับชอบแบบไหนสั่งได้เลยหรือว่าจะเหมาทั้ง3รสราคาเพียงแค่350บาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับ1ชิ้นแบบนี้1พิมพ์ฟอยล์แบบนี้นะครับน้ำหนักเกือบ1ปอนด์เหมือนกันนะครับ400กว่ากรัมนะครับอันนี้450บาทนะครับเพราะว่าส่วนผสมพรีเมียมจริงๆที่สำคัญโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันครับคุณผู้ชมเห็นขนมแบบนี้น่ากินแบบนี้นะครับถ้าอยากสั่งซื้อสั่งกันได้เลยนะครับตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับได้ทุกช่องทางเลยหรือว่าสามารถโทรมาสอบถามได้นะฮะที่026827644นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0922658968นะครับหรือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะเห็น QR code ที่ขึ้นอยู่สแกนได้เลยนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะแล้วค่อยสแกนกลับมาทักมากันได้ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบเนี่ยจะทำเมนูออมเล็ตกับนานากันเชฟบอกว่าออมเล็ตวันนี้เป็นออมเล็ตแบบสเปนค่ะที่มีกลิ่นอายของอาหารไทยด้วยนะอันนี้เป็นสเปนิชออมเล็ตนะคะสูตรของเชฟประจวบค่ะออมเล็ตสเปนกุนเชียงมันกุ้งค่ะเราสองคนเนี่ยมานำเสนอวิธีการหมักบ่มผลไม้ของฟรุตเค้กของเราอันนี้วันนี้เรามาสาธิตการทำง่ายๆเนาะการที่โอ้โหกว่าจะได้ฟรุตเค้กก้อนอร่อยหนึ่งก้อนเนี่ยเราต้องหมักบ่มผลไม้กันยังไงบ้างนะครับผลไม้ที่หมักกับเหล้าเราจะถูกหมักปิดฝาแล้วก็เข้าตู้เย็นอย่างต่ำครึ่งเดือนค่ะถึงจะนำออกมาใช้แต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีเทคนิคอีกเยอะเลย